ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูพุดดิ้งแสนอร่อยมาฝากแต่เป็นพุดดิ้งที่มีกลิ่นอายของเอเชียเพราะว่าชื่อเมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่า Marble Coconut and Taro Pudding หรือชื่อเมนูภาษาไทยนะคะคือพุดดิ้งเผือกและมะพร้าวนั่นเองน่าสนใจมากที่สำคัญทำง่ายสุดๆไม่ต้องมีเตาอบก็ทำได้เมนูของเราสองคนในวันนี้เป็นพุดดิ้งแสนอร่อยคือพุดดิ้งเผือกและมะพร้าวหมามีจะชอบเรียกเมนูแนวๆนี้ว่ามาเบิ้ลใช่ไหมมาเบิ้ลใช่มาเบิ้ลมันคือยังไงนะเป็นหินอ่อนสลับใช่หินอ่อนอ๋อแล้ววันนี้มาเบิ้ลของเราเนี่ยเป็นมาเบิ้ลยังไงเหรอมาเบิ้ลไอ้สีม่วงกับขาวม่วงมาจากผงเผือกผงเผือกอ๋อแล้วก็ขาวเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนกับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลแล้วก็กะทิใช่ค่ะมาปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการทำเผือกเยอะแยะมากมายแต่วิธีการที่ทำให้ทำงานง่ายขึ้นก็คือใช้ผงเผือกสำเร็จรูปใส่ลงไปจากนั้นสีผสมอาหารสีม่วงนอกเหนือจากการทำให้ผงเผือกเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติเราใช้อัมพวากะทิ 100%อย่าตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาผสมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอ่อนลงนะคะแล้วสีทั้งหมดปลอดภัยคุณสบายใจได้ขั้นตอนที่2เราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมพุดดิ้งก่อนก่อนตั้งไฟนะคะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปคนให้เข้ากันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งไฟจนร้อนแล้วเวลาใส่แป้งลงไปแป้งจะเป็นลูกๆพุดดิ้งของคุณเนื้อจะไม่เนียนอัมพวากะทิ 100%เคล็ดลับทำให้แป้งข้าวโพดละลายดีน้ำตาลใส่ไปพร้อมกับแป้งข้าวโพดเลยนะคะแป้งข้าวโพดวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบเตยมัดปมน้ำเปล่าพุดดิ้งของเรานะคะทรงจะสวยเพราะนี่เลยผงวุ้นตรานางเงือกสูตรนี้เจด้วยนะนี่นะคะผงวุ้นตรานางเงือกความหวานของเราวันนี้ได้จากมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวโอ้โหสีสันสวยงามมากๆแบบนี้ตั้งไฟคนส่วนผสมตลอดเวลาเวลาหุ้นเดือดก็ต้องเดือดถึงตรงกลางนะคะสมมุติตรงกลางไม่เดือดใช่ไหมก็ไม่ได้โอเคเดือดแบบนี้ปิดไฟค่ะโอเคอ่ะแล้วก็เราจะแบ่งเป็น2สีสีที่1ของเราสีม่วงที่เราเตรียมไว้สีที่1จะวางไว้ให้คุณดูตรงนี้สีที่1สีที่2ใส่มะพร้าวนี่นะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะไม่ใส่ตั้งเตานะใส่ลงไปเลยตอนนี้แล้วค่อยคนวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าพิมพ์เปียกน้ำนิดนึงจะทำให้การหยิบพุดดิ้งของเราออกมาจากพิมพ์ง่ายขึ้นแล้วมาร์เบิ้ลวาไลน์มันต้องเอียงเอียงใช้วิธีการเอียงพิมพ์ซิลิโคนนิดนึงแบบนี้จะทำให้ตัวขนมของเราออกมาลายสวยนานาเริ่มสีม่วงนะมามีค่ะเทให้หมดก่อนเลยสองด้านเลยนะอาจจะหกนิดนึงนะโอเคว้าวแล้วเราต้องรอเซตก่อนไหมคะไม่เซตค่ะเทได้เลยค่ะก็จะเลอะเทอะนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติเนาะตั้งเลยเหรอนะตั้งเลยค่ะโอเคสลับเลยค่ะไม่เยอะนะเมื่อกี้ใส่ข้างไหนก็ใส่สลับข้างกันไปโอ้ยสนุกอ่ะมีอีกไหมถ้าเรามีสีมากกว่านี้แบบเป็นเรนโบว์ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลย
ได้ไม่มีปัญหาเลยจะเสียงเริ่มอ่อนๆไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่แม่ยอมรสเท่าดีนะหมามีเราว่าเมนูนี้ใช้ได้เลยอย่ามาเช็ดได้พอวุ้นเขาเซตตัวเราสามารถรูดออกมาได้เลยอ๋อคือเราปล่อยไว้ก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอวุ้นเริ่มเซตตัวพุดดิ้งของเราเริ่มเซตตัวเนี่ยเราค่อยทำความสะอาดเราจะทิ้งส่วนผสมของเราตรงนี้ไว้ก่อนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยอุณหภูมิเย็นลงจนเท่าอุณหภูมิห้องหรือหน้าเริ่มตึงๆแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นนำเข้าตู้เย็นตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวตู้เย็นพังโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟแบบนี้หรือเสิร์ฟชิ้นเดียวก็ได้จะเพิ่มความอร่อยด้วยวิปปิ้งครีมก็ได้บีบยังไงคะมามี่บีบเลยใหญ่ๆได้เลยมามี่เตรียมหัวเล็กมาวิตายจุ๋มจิ๋มวางเผือก1ชิ้นเนาะมะพร้าวโอ้โหมะพร้าวนี้อร่อยมากๆใส่มะพร้าวลงไปจากนั้นนะคะวางดอกไม้นิดหน่อยดอกไม้สีม่วงของเราอุ๊ยน่ารักจังเลยอันนี้เป็นดอกไม้กินได้นะคะน่ารักมากพุดดิ้งเผือกและมะพร้าวหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ Marble Coconut and Taro Pudding เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23หากคุณผู้ชมอยากชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากค้นสูตรต่างๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะสามารถเข้าไปได้เช่นกันค่ะที่ YouTube นะคะ Channel ยิ่งศักดิ์ Food TV ค่ะวันนี้นะคะอดเปรี้ยวกินหวานขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเทดดี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือช็อกโกแลตร้อนมาร์ชเมลโล่ครับหยิบง่ายกินแล้วก็ประทับใจเค้กขนุนสดหน้าสตูเซลเขาบอกว่าเขามีเมนูเป็นกล้วยทอดแต่เป็นกล้วยทอดแบบอินโดเป็นเมนูแสนอร่อยแต่ก็ทำง่ายมากๆ